เบียร์เดอะไวท์ร่ายยาวหลังไม่เข้ารอบออลสตาร์ฝากถึงคนที่มองว่าเลือกเพลงผิดเปิดความในใจเบียร์เดอะไวท์หลังกลับมาเวทีเดอะไวท์แต่ไม่เข้ารอบเบียร์เดอะไวท์ร่ายยาวหลังไม่เข้ารอบออลสตาร์ฝากถึงคนที่มองว่าเลือกเพลงผิดเป็นเรื่องน่าเสียดายของแฟนๆหลายๆคนเมื่อเบียร์ภัสรนันท์ อัศดมงคลศิลปินและยูทูบเบอร์ที่แจ้งเกิดจาก The Voice Thailand กลับมาแข่งรายการ The Voice All Starยังไม่สามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้ซึ่งเบียร์ได้มาโพสต์แสดงความรู้สึกหลังออกรายการแล้วโดยเบียร์ได้นำภาพจากรายการรวมถึงโพสต์ข้อความว่าพูดถึง The Voice All Star รู้สึกผิดต่อแฟนๆอยู่นะที่อยากเชียร์หรืออยากจะเห็นเบียร์ในรอบต่อๆไปแต่เอาจริงๆปะคือเพลงที่เบียร์เลือกคือสนองนี้ตัวเองล้วนๆเลยมันเป็นเพลงที่อาจจะไม่ได้โชว์ความเก่งในการร้องอะไรมากมายแต่มันเป็นเพลงที่เบียร์ร้องแล้วมีความสุข555บวกแต่ที่เบียร์ไปอะเพราะเบียร์คิดถึงบรรยากาศคิดถึงเพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้คุยกันนานคิดถึงทีมงานคิดถึงโค้ชต่อจากนี้คือเบียร์อยากเขียนเพลงอยากทำเพลงออกมาให้แฟนๆฟังมากกว่าแพชชั่นในการแข่งขันเวทีประกวดมันไม่มีอีกต่อไปการร้องเพลงสำหรับเบียร์มันคือการเล่าเรื่องยังไงให้ไพเราะและสื่ออารมณ์ออกมาได้จริงๆและหลังจากนี้เบียร์ก็อยากทำสิ่งเหล่านี้แหละที่อยากให้ทุกคนได้รอดูยังคงภูมิใจเสมอที่เกิดคำว่านักร้องมาจาก The Voice Thailand ไม่ว่าเบียร์จะทำอะไรทุกวันนี้ทุกคนเจอหน้าก็ยังบอกให้ร้องเพลงให้ฟังจุ๊บๆและในอีกโพสต์เบียร์ได้เผยเหตุผลที่ร้องเพลงใครบอกเบียร์เลือกเพลงผิดคือไม่จริงคือเพลงนี้เป็นเพลงของเคชี่ศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบถ้าวันหนึ่งศิลปินที่เบียร์ชื่นชอบได้มาเห็นเบียร์ร้องเพลงนี้บน The Voice All Star เบียร์คงสู่ขีดคลิกชมคลิปได้ที่นี่ถึงแม้ว่าจะไม่เข้ารายการ The Voice Thailand แต่โชว์เพลงรังของเบียร์ได้กลายเป็นโชว์ของรายการที่ยอดวิวทะลุหลักล้านในเวลา24ชั่วโมงนับยอดวิวถึงวันที่26กรกฎาคมและมียอดวิวสูงสุดอีกด้วยอัลบั้มภาพ27ภาพของเบียร์เดอะไวท์ร่ายยาวหลังไม่เข้ารอบออลสตาร์ฝากถึงคนที่มองว่าเลือกเพลงผิด แม่โกรธมากหมอเจี๊ยบช็อกทำมงกุฎนางสาวไทยหายเป็นปีแต่เพิ่งรู้ตัววอนส่งคืนคุณแม่โกรธมากหมอเจี๊ยบละลนาช็อกทำมงกุฎนางสาวไทยรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นหายเป็นปีแต่เพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่นานมานี้วอนใครได้ไปส่งคืนหน่อยหากย้อนไปเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วผู้ได้ครองตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีพ.ศ. 2549ซึ่งคนที่42ของประเทศไทยโดยได้รับมงกุฎสายสะพายและของรางวัลคือแพทย์หญิงละลนาก้องธรณินทร์หรือที่หลายคนเรียกว่าหมอเจี๊ยบแต่ไม่ไวกลับมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อหมอเจี๊ยบทำมงกุฎนางสาวไทยหายแถมเพิ่งรู้ตัวเมื่อไม่กี่เดือนมานี้เองล่าสุดหมอเจี๊ยบเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านรายการแฉว่ามงกุฎของตนเองหายไปไหนไม่รู้มารู้อีกทีตอนจะถ่ายงานจึงทราบว่าไม่มีมงกุฎแล้วทำให้ต้องติดต่อเช่ามงกุฎเพื่อมาถ่ายงานแทนสำหรับมงกุฎอันที่หายนั้นเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่มีเพชรจริงแต่เป็นบุษราคำรุ่นพิเศษเนื่องจากปกติมงกุฎของวชิราวุธจะเป็นสีน้ำเงินหมดแต่มงกุฎอันนี้เป็นรุ่นพิเศษที่เป็นบุษราคำซึ่งตนเองได้ลืมไว้เป็นปีแล้วแต่เพิ่งจะรู้ตัวว่าหายเพราะต้องถ่ายอีกงานหนึ่งโดยก่อนหน้านี้ได้ถามคุณแม่แล้วและท่านก็ช่วยหาแต่ยังหาไม่เจอเหมือนยอมรับว่าคุณแม่โกรธมากซึ่งตอนนี้เหลือแค่สายสะพานที่ยังอยู่ซึ่งส่วนตัวไม่รู้จะตามหามงกุฎยังไงก็เลยปลงพร้อมวอนใครได้ไปส่งมงกุฎคืนหน่อยขอบคุณรายการแฉ
สละโสดเรียบร้อยนามิเคอร์ลิ่งสาวอดีตคู่จิ้นชนาธิปประกาศวิวาสุดหวานชื่นภาพหลังจากเคยตกเป็นข่าวสนั่นเกาะฮอกไกโดตั้งแต่4ปีก่อนสมัยที่ชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยเดินทางไปค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่นใหม่ๆคนถูกแซวว่าเป็นคู่จิ้นคนตัวเล็กแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรในกอไผ่เป็นเพียงข่าวสร้างสีสันให้แก่วงการกีฬาเท่านั้นมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปล่าสุดชินามิโยชิดะนักกีฬาเคอร์ลิ่งสาวดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นที่เพิ่งอายุครบ31ปีไปเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ได้ประกาศข่าวดีว่าได้เข้าพิธีวิวาแล้วซึ่งเจ้าบ่าวก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคนในวงการกีฬาเช่นเดียวกันโดยการแถลงผ่านอินสตาแกรมชินามิ 1,991 ที่มีผู้ติดตามกว่า 3.5 แสนคนของชินามิจังมีดังนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับข้อความอวยพรวันเกิดที่เข้ามาอย่างท่วมท้นฉันดีใจที่มีคนมาแสดงความยินดีมากมายในวันเกิดปีนี้ขอบคุณมากฉันอยากบอกไปถึงทุกคนที่ให้การสนับสนุนฉันอย่างอบอุ่นเสมอมาว่าเมื่อวันที่26กรกฎาคม2022ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดฉันได้แต่งงานกับเคียวสุเกะโคโนโคสสกีอัลไพน์ของสมาคมสกีแห่งประเทศญี่ปุ่นแล้วเป็นเนื่องด้วยหน้าที่การงานของเราทั้งคู่ทำให้เราจะแต่งงานกันในหลายสถานที่ทั้งในฮอกไกโดนากาโนะแคนาดาและทวีปยุโรป106บวกดูภาพทั้งหมดขั้นตอนการแต่งงานของเราจะแตกต่างไปจากคู่อื่นๆแต่ฉันตัดสินใจที่จะลองทำแบบนี้เพื่อที่ฉันจะได้ใช้เวลากับเพื่อนร่วมทีมที่มีความสำคัญต่อฉันมาตลอดตั้งแต่ฉันพบเคียวสุเกะเขาก็ซื่อสัตย์ด้วยหัวใจเสมอและสอนสิ่งสำคัญมากมายในฐานะบุคคลจากวิถีชีวิตของเขาซึ่งเราอยู่ด้วยกันอย่างสบายทั้งร่างกายและจิตใจทำให้ฉันอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเขาในฐานะนักกีฬาในฐานะคนหนึ่งฉันต้องการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยความตั้งใจและเท้าของตัวเองแม้ว่าจะค่อยๆก้าวไปทีละก้าวก็ตามของคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนขอบคุณสโมสรโลโก้โซแลที่ดูแลฉันเหมือนเป็นลูกสาวหลานสาวและครอบครัวแบ่งอบอุ่นพวกคุณคือคนพิเศษสำหรับชีวิตฉันจนไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ฉันรู้สึกซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งถึงสมาชิกทีมโลโก้โซแลที่รักของฉันอยากจะใช้เวลาทุกวันทุกการแข่งขันทุกช่วงเวลากับพวกคุณให้มากที่สุดขอบคุณอีกครั้งค่ะชินามิโยชิดะมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปคลิปบวกอัลบั้มมาจิ้นกันเถอะนักกีฬาสาวญี่ปุ่นแอบปลื้มชนาธิปคลิปบวกอัลบั้มอ่านต่อสำหรับชินามิโยชิดะถือเป็นนักกีฬาเคอร์ลิ่งระดับโลกเธอประสบความสำเร็จระดับสโมสรในประเทศญี่ปุ่นมากมายส่วนในเวทีนานาชาติเธออยู่ในทีมชุดเหรียญทองชิงแชมป์แปซิฟิกเอเชีย2015เหรียญเงินชิงแชมป์โลก2016และเหรียญเงินโอลิมปิก2022กับเหรียญทองแดงโอลิมปิก2018